สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ TNN Support นะครับบ่ายวันอาทิตย์นะครับวันหยุดสุดสัปดาห์ก็เจอกับเราสองคนเลยครับผมต๊อบและน้องยุ้ยนะครับเราจะกันแบบนี้ทุกวันแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะทำไมปกตินี่มันวันธรรมดาหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะวันอาทิตย์ปกติต้องเป็นสีอะไรวันกันนี้สีแดงทำไมเราเป็นสีม่วงๆอ่ะเออแต่เดี๋ยวผมดูเสื้อของนิดนึงเอ๊ะทำไมมันเป็นสีม่วงๆคุณผู้ชมงงแล้วเนี่ยบอลเขาเตะบอลเขาเตะสี่ทุ่มเราก็พร้อมเล่นแต่บ่ายโมงแล้วอ้าววันนี้นะคะทุกท่านต้องบอกว่าโอ้โหมีกี่จอขนมาให้หมดติดตามกันบางคนบอกสี่เครื่องก็ไม่พอใช่สี่เครื่องก็ไม่พอจริงมาพรีวิวกันหน่อยแล้วกันนะครับไปที่ลิเวอร์พูลกับวูฟก่อนลิเวอร์พูลต้องการ3แต้มไว้ก่อนแล้วซิตี้ก็ไปว่ากันว่าเขาจะพลาดให้ไหมนะครับก็สภาพทีมเนี่ยเอาจริงก็ถามว่าพร้อมไหมพร้อมอยู่ที่คล็อปเลยว่าจะเลือกแบบไหนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะส่งโมซาร่านะถ้าวินาทีสุดท้ายแล้วโมซาร่าพร้อมในการลงเป็นจริงแล้วคือเกมนี้ความสำคัญนะคุณผู้ชมดาวซันโวเที่ยวดาวซันโวเพราะไลสเปอร์เจอนอริชไงคะโอกาสเขาทำโอกาสทำประตูมากกว่าก็โมซาร่าฟาบินโญ่เฟอร์จิลฟันไดเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆร่างกายได้หมดแต่อยู่ที่คล็อปจะเลือกไหมนะครับแต่ในร่างของซาร่าเนี่ยล่าสุดเขาบอกว่าคล็อปน่าจะส่งลงสนามเพราะหนึ่งไม่ได้เป็นเรื่องของดาร์ซันโวหรอกแต่เป็นเรื่องของชัยชนะของทีมที่อยากจะเน้นจริงๆในเมื่อมันยังมีลุ้นอยู่คุณผู้ชมแต่ว่าโจโกเมสเนี่ยเจ็บนะฮะไม่ได้ลงแน่ๆก็เทรนด์อาโนพร้อมกลับมาเป็นตัวจริงอยู่แล้วเสร็จคนแรกอัลซอนเบเกอร์เทรนาโนเจอมาติสอิบราฮิมากูนาเต้แอนดูโรเบอร์สันนะครับกลางมีนาบิเกต้าเฮนเดอร์สันดิโก้คันทาร่าแนวรุกโมซาร่าซาริมาเน่หรือดิอาสนะฮะนั่นคือทางฝั่งลิเวอร์พูลนะคะคุณผู้ชมก็น่าใช้ฟูลทีมที่มีเลยค่ะส่วนวูล์ฟแฮมป์ตันไม่ชนะมา6เกมติดต่อกันในลีกเก็บได้แค่2แต้มล่าสุดเสมอกับนอริช1ประตูต่อ1แต่ปัญหาของมันคือวูล์ฟตัวหลังเจ็บเยอะค่ะโรเมนซาอิสเนลสันเซเมโดมาสคิลแมนไม่มีเหมือนเดิมนะคะมีราอูลคิมิเนสฟองฮิชาในแนวรุกมีชอมูตินโญ่รูเบนเนเวสในแดนกลางนั่นเองค่ะก็คู่หลังนี้จะเป็นวิลลี่โบลี่นะคะกับทางด้านของโตตินะคะก็ทีนี้เนี่ยมาในระบบ 3-4-2-1 แนวรุกอะครบครันแต่แนวรับไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่น่าสนใจอย่างนึงเล็กแรกที่เจอกันเนี่ยลิเวอร์พูลบุกไปเอาชนะที่โมนิวส์กราวมัน1ประตูต่อ0ครับประตูจากมหาเทพดิวอกออริกี้ค่ะพี่ต๊อบโอริกี้จะได้โอกาสลงสนามไหมคะเพราะนี่นับว่าเป็นเกมนัดสุดท้ายในแอนฟิลด์แล้วนะคะถ้าเราไม่นับยอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนาะแล้วก็ไม่เตะสนามกลางคิดว่าน่าจะได้ลงไม่ว่าจะเกมขาดหรือเกมต้องการประตูสุดท้ายผมเชื่อว่าคล็อปจะปล่อยลงมาแน่พี่ต๊อบมองว่าน่าจะได้ลงสนามนะคะไปดูแมนซิตี้กันหน่อยค่ะครับคู่นี้แมนซิตี้เจอกับแอสตันวิลล่านะคะไม่แพ้ใครใน11นัดติดต่อกันมาแล้วในลีกสะดุดเสมอเวสต์แฮมมา2ประตูต่อ2นั่นเลยทำให้ว่าต้องชนะวิลล่าสถานเดียวเท่านั้นเพื่อการันตีแชมป์ลีกถ้าทำไม่ได้ลิเวอร์พูลชนะลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์ไปครองค่ะความพร้อมเกมนี้รูเบนดิอาสยังคงบาดเจ็บส่วนจอห์นสันคลายวอล์กเกอร์คาดว่าไม่ว่ายังไงกลับมาซ้อมแล้ววันพฤหัสแต่ถึงไม่ฟิตเต็มร้อยเป๊ปน่าจะเข็นลงนะคะส่วนริยาดมาเรสนะคะจะหลุดไปนั่งสำรองค่ะสังเวยการยิงจุดโทษที่พลาดในการเล่นกับเวสต์แฮมแนวรู้กับเบลเชซูฟิลโฟเดนไรฮิมเซอร์ลิงอาซอนอเมริกลาป้ากับแฟนานิโยนี่ฟิตพร้อมแล้วนะคะแจ็คกิลิจะได้ออกซ้าเป็นตัวจริงเจอต้นสังกัดเก่าตัวเองด้วยก็มาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบ 4-3-3 ค่ะครับอ่ะวิลล่านะครับซิเวนเจอราดก็ถือว่าเป็นความหวังของแฟนเดอะคอปเลยนะฮะความหวังของหมู่บ้านค่ะแต่ว่าไม่ชนะมา3นัดติดแล้วนะครับเดือนไบรี่คอนนี่ฮอสเอสซิลิคอนซ่ายังเจ็บอยู่เฟรเวคูตินโญ่จะกลับมาเป็นตัวจริงเช่นเดียวกับหน้าของแดนนี่อิงส์นะครับก็ค่อนข้างจะพร้อมสำหรับวิลล่าอยู่ที่จะต้านทานได้มากน้อยขนาดไหนนะครับอ้าวไปดูนอริชกับสเปอร์บ้างคู่นี้สเปอร์ถ้าชนะไปทันทีใช่ค่ะแน่นอนถูกต้องแล้วค่ะขับเคี่ยวกับอาร์เซนอลอยู่นะคะเกมนัดสุดท้ายไปเยือนนอริชที่ตกชั้นไปแล้วค่ะนอริชนี่ไม่ชนะใครหงนักติดต่อกันนะคะเก็บได้แค่แต้มเดียวเสมอวูฟมา1ประตูต่อ1มีปัญหานักเตะเจ็บหลายรายค่ะคริสตอฟซิมเมอร์แมนอดัมไอน่าโอซานคาบักจอร์จซาเจนแคนนี่แมคคลีนแล้วก็แอนดรูโอโมบาบิเดเล่นะคะสมเป็นกิปสันบิลลี่กิลมอร์เดี๋ยวรอเช็คความฟิตอีกทีนึงค่ะ
ก็คาดว่าก็นำมาโดยติโมปุกกี้เหมือนเดิมนะคะแม็กซ์แอรอนนะคะแล้วก็มีทางฝั่งผู้สับตัวอย่างแอนกุสกันนั่นเองค่ะ3 4 2 1ส่วนสเปอร์ไม่แพ้ใครมา5นัดในลีกติดต่อกันถล่มอาร์เซนอลมา 3-0 เฉือนชนะเบอร์ลี่มา 1-0 ขอแค่แต้มเดียวเป็นอย่างน้อยการันตีอันดับ4ประตูได้เสียนี่เป็นต่ออาร์เซนอลเยอะค่ะถึงคริสเตียนโรเมโรจะเจ็บแมตต์เดอเฮอร์ตี้จะเจ็บเซเกลเรกิลอนไม่พร้อมจะเฟดทันทันก้าโอลิเวอร์สคิปเจ็บแต่ความหวังในแนวรุกพร้อมเพรียงสุดๆเดี๋ยวรอดูเรื่องแฮร์รี่เคนนะคะมีการบาดเจ็บรบกวนเดี๋ยวต้องลุ้นความฟิตเช่นเดียวกันกับไรอันเซซยงแล้วก็เอเมอร์สันรอยัลส่วนในแนวรุกลูคัสมูล่าจะหลุดจากตัวจริงค่ะให้ทางเดยันคูลูเซฟสกี้นะคะก็ได้ลงสนามดาวินสันซานเชสยืนเป็นตัวหลังต่อไปโดยเฉพาะน่าจับตามองเราเรียนผู้ชมแล้วว่ามันการขับเคี่ยวดาวซันโวตอนนี้แฮร์รี่เคนเนี่ยไม่ได้มีลุ้นในปีนี้แต่ซอนฮึงมินเนี่ยขับเคี่ยวกับโมฮัมเหม็ดซาลาอยู่ตามหลังแค่ประตูเดียวเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมครับอ่ะก็ถ้าสเปอร์ชนะไปแชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนสเปอร์ชนะค่ะแต่ไม่ซอนฮึงมินยิงค่ะอ่ะขณะที่อาร์เซนอลกับเอเวอร์ตันนะครับคู่นี้อาร์เซนอลต้องการชัยชนะเหมือนกันแล้วเดี๋ยวไปลุ้นสเปอร์อีกทีนึงนะครับเพราะอาร์เซนอลเนี่ยฟอร์มหลุดมาแพ้มา2เกมติดความพร้อมอาร์เตต้าเจอปัญหาแล้วครับทูมิยาสุเจ็บนะครับแล้วก็ยังดีที่ได้รอโพดิ้งกลับมาหลังจากพ้นทดแบนเทียนเทียนี่โทมัสปาเต้เจ็บอยู่แล้วนะครับไม่ได้ลงสนามแน่อาจจะมีการปรับทัพครับกับเรื่องมาร์ติเนลลี่น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับแทนที่ของเอมิลสมิธโรว์ขณะที่รัมสเดลเอนีนี่กรานิชาก้าบูโยซาก้าโอเดกาดเอ็นเคเทียก็พร้อมลงช่วยทีมด้านเอเวอร์ตันรอบตกชั้นแล้วเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยแลมพาร์ดก็โอ้เหมือนยกขาจากอกนะครับแต่ว่าก็จัดชุดใหญ่แน่นอนเลยครับพวกที่เจ็บไปแล้วเดลฟ์เยอริมีนาเนธานเปเตอร์สันโรเทลเซนก็ไม่ได้ลงสนามแต่ในร่างคอมเบตเลวินลิชาริซันพร้อมลงสนามนะครับเชื่อว่าอาร์เซนอลไม่น่าจะพลาดนะเพราะว่าถ้าพลาดเกมนี้เขาไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเอาจากนี้ไปดูที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างค่ะหายไป2สัปดาห์นะคะก็เป็นการบุกไปเยือนคริสตัลพาเลซในเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลค่ะคุณผู้ชมพาเลซแพ้นัดแรกในรอบ5เกมค่ะนำเอเวอร์ตันก่อน 2-0 โดนเอเวอร์ตันไล่แซง 3-2 ที่คูดิสันพาร์คนะคะ4เกมทำได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บได้8แต้มด้วยกันช่วยใช้งานไมเคิลโอลิเซ่เจมส์ทอมกินมีอาการบาดเจ็บนะคะส่วนเอเซ่เนี่ยที่เป็นตัวจริงมา5นัดติดต่อกันมีอาการบาดเจ็บรบกวนก็คอนเนอร์กัลลาเกอร์น่าจะกลับมาเป็น11คนแรกอีกครั้งก็เป็นนัดสุดท้ายที่จะใช้แล้วนะคะโทมัสซูเคิลบอกแล้วค่ะว่ากลับไปอยู่ซันฟอร์ดบริดจ์แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามก็แน่นอนค่ะมากันแบบครบครันนะคะลูก้าเมลิโวเยวิชคอนเนอร์กัลลาเกอร์เจฟฟรีย์ลูคจอร์แดนอาร์ยิววิลฟรีดซาฮาสวอนแมนยูไนเต็ดรัฟลังนิกจะคุมเกมนี้นัดสุดท้ายเหมือนกันค่ะจะส่งไม้ต่อให้กับเอริกเทนฮากแล้วต้องรักษาพื้นที่อันดับ6นะคะโคต้าไปเล่นยูโรปาลีกเพราะถ้าเกิดว่าเวสต์แฮมทำได้กลายเป็นว่าเวสต์แฮมเนี่ยห่างแค่2แต้มเท่านั้นนะคะแต่ปัญหาคือจะไม่มีโรนัลโดนะใช่ค่ะไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดนะคะแต่ทว่าปอกมากับลูกชอเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะกลับมาหรือเปล่านะคะเพราะว่าลูกชอเนี่ยภรรยาคลอดลูกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปอกมานี่คาดว่ามีสภาพปัญหาเรื่องสภาพจิตใจที่แฟนบอลโหกันอยู่นะคะแต่ว่าน่าจะพร้อมกันแบบเต็มที่เลยค่ะคุณผู้ชมก็นำมาโดยแอนโทนีลังกามาคัสแรดฟอร์ดบรูเนลฟานันเดสค่ะครับนะครับส่วนคู่ที่เหลือเชลซีวัตฟอร์ดไบรตันเวสต์แฮมเลสเตอร์ซัมตันเบอร์ลี่นิวคาสเซิลแล้วก็เบนฟอร์ดกับลีดก็มีผลต่อการหนีตกชั้นอะไรด้วยนะฮะยังไงคืนนี้ติดตามกันได้4ทุ่มตรงนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมทีเอสของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์